พัดชอบดื่มชานี้มากเลยค่ะเอาพี่สิงห์คะนี่เดี๋ยวแผนกของพัดจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับบริษัทของพี่โจอะค่ะไม่รู้ว่าพี่โจบอกพี่สิงห์ยังคะบอกแล้วค่ะดีจังเลยที่คุณแพทไปด้วยพี่จะได้เบาใจเอ๊ะเราที่บอกว่าเบาใจนี่คือตอนนี้มีอะไรหนักใจอยู่หรือเปล่าคะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่หรอกค่ะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยไว้ใจเด็กฝึกงานคนใหม่ที่ออฟฟิศน่ะเข้าใจแล้วค่ะพี่สิงห์ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแพทเนี่ยจะคอยเป็นหูเป็นตาให้ค่ะฝากทุกแพทดูโจด้วยนะคะได้เลยค่ะพี่สิงห์แพทจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะมีแพทไปด้วยพี่สิงห์ไม่ต้องห่วงค่ะโอเคแน่นอนพี่โจคะอ่ะคุณแพทห้องไหนคะผมอยู่ห้องไหนอ่ะห้อง A105ค่ะอ๋อห้องใกล้กันเลยอะค่ะแล้วมีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแพทว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นซะหน่อยไปด้วยกันไหมคะก็ดีเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวพี่เอาของไปเก็บก่อนค่ะไปกันไปเลยจ้ะกล้องเร็วเป็นไงบ้างมีแผลด้วยเจ็บไหมลูกอย่างนี้คงเดินไม่ไหวอ่ะเอางี้จอดจักรยานไว้นี่ก่อนเดี๋ยวให้คนมาเอาสอนท้ายพี่ไปก็แล้วกันนะน้องบริษัทพี่โจจ๋าพี่เนี่ยมีรูปสวยๆเยอะเลยให้น้องไปลง Facebook บริษัทระวังไว้ให้ดีนะคะคุณสิปล่อยให้ไปไกลหูไกลตาแบบนี้เหมือนอย่างที่โบราณเขาว่าปล่อยกระดูกไว้กับหมาปล่อยปลาย่างไว้กับแมวนะคะไม่หรอกพี่จูดี้คุณแพทเขามีแฟนแล้วแต่ของแบบนี้มันโกหกกันได้นะคะแล้วพี่สี่เองก็ยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนที่นางอ้างว่าเป็นแฟนจริงด้วยค่ะแล้วผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะคะปล่อยให้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เหมือนไฟกับน้ำมันพอมันเข้ามาประสานกันมันก็ลุกแป๊บเลยนะคะคุณสี่พี่จูดี้อย่าพูดให้ใจเสียสิตอนนี้เขาอยู่ปากช่องกันทั้งคู่เลยอ่ะฮะตามเลยไหมคะไอ้ลุยยัยคุณแพทกันเอาอีกแล้วไอ้เด็กคนนี้ยุให้ตามอีกละตามไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาพี่สี่เขาก็บอกแล้วนี่ว่าสองคนนี้ไม่มีท่าทีอะไรกันแล้วแพทอ่ะก็ไปเจอครอบครัวพี่สี่หลายรอบแล้วด้วยถึงเขาจะดูแรงดูเปรี้ยวเขาก็คงไม่คิดที่จะแย่งสามีใครหรอกยังแม่บ้านโลกสวยนี่แกก็คิดบวกตลอดเลยนะนี่พี่สี่คะซันไม่เข้าใจจริงๆนะคะทำไมพี่สิถึงตีโจทย์เย็บแพทไม่ออกทั้งเรื่องที่ไปเอาติ้งพร้อมกับบริษัทพี่โจพอดีแล้วก็เรื่องอาสาดูแลพี่โจให้พี่สิทั้งหมดที่เขาทำอ่ะไม่เห็นหน้าไว้วางใจสักเรื่องนึงซันเตือนพี่สิแล้วนะคะว่าให้ระวังสาย
พี่โจว่าไงครับคุณแพทเป็นไรป่ะครับนายดูเงียบๆเงาๆแพทว่าแพทอกหักค่ะคุณแพทนะครับอกหักทำไมคะพี่โจคนอย่างแพทเนี่ยจะอกหักบ้างไม่ได้เหรอคะจริงๆแล้วนะไอ้เรื่องความรักนี่มันบังคับกันไม่ได้นะปกติแพทก็ไม่ใช่คนอ่อนแอแบบนี้หรอกนะคะแต่แพทยังหาทางออกให้กับมันไม่ได้จริงๆคุณแพทต้องเข้มแข็งนะคุณแพททั้งสวยทั้งฉลาดไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันโง่ที่มองไม่เห็นคุณค่าของคุณแพทคิดแบบนี้สิคุณแพทจะได้สบายใจนะแล้วถ้าแพทจะบอกว่าผู้ชายโง่นั่นน่ะคือพี่โจล่ะคะพี่โจคะแพทล้อเล่นเดี๋ยวมานะคะที่อยู่นี่จ้ะห้องแพทอะอยู่นี่ค่ะถ้างั้นดีเลยค่ะเพราะว่าแพทเนี่ยรับปากพี่สีเอาไว้ว่าจะดูแลพี่โซให้รอดปลอดภัยจากปากเหยียวปากกาปากเหยียวปากกาโอ้โหผู้หญิงสองคนนี้น่ากลัวจริงๆเล่นแท็กทีมคุมพี่กันเสร็จสับเลยฮะแน่นอนสิคะพี่สีเนี่ยเปรียบเสมือนพี่สาวแพทเลยนะคะขัดคำสั่งได้ที่ไหนล่ะพี่โซเข้าห้องนอนแล้วก็นอนเลยนะคะห้ามออกไปโซนที่ไหนโอ้โหคุมกันเข้มขนาดนี้แล้วใครจะไปกล้าล่ะ พี่โซคะกูดไนท์ค่ะทำอะไรอยู่ทำไมไม่รับสายสิขอโทษทีนะจ๊ะพอดีโทรศัพท์แบตหมดอ่ะโจชาร์จแบตไว้แต่ตอนนี้กลับมาที่ห้องละอยู่คนเดียวหรือเปล่าอยู่คนเดียวสิคะนี่สิไม่ไว้ใจโจกลัวโจไปเกเรที่ไหนส่งคนมาคุมขนาดนี้จะกลัวอะไรอ่ะคุณแพทย์เหรอใช่คุณแพทย์นั่นแหละตามมาส่งโจถึงห้องเลยอันนี้ส่งใครมาคุมอีกหรือเปล่าพี่จองคะยังไม่นอนอีกเหรอคะเดี๋ยวนอนแล้วจ้ะคิดไหนนะ
พี่สิก็เชื่อแล้วหรอแค่รูปนี่มันก็อธิบายได้หลายอย่างแล้วนะถึงจะไม่มีรูปโจเขาก็โทรมายืนยันว่าคุณแพทเนี่ยคอยดูเขาตลอดเวลาที่ยายแพทดูพี่โจให้พี่สิเนี่ยเพราะว่ายายแพทหวังผลอะไรบางอย่างค่ะคนอย่างยายแพทไม่เคยทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนยายเนี่ยเล่เหลี่ยมแพรวๆรอบตัวถ้าชีอยากได้อะไรขึ้นมานะชีจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มันมาอ่ะแล้วยายซันนี่เธอไม่พยายามที่จะมองยายแพทเขาในทางที่ดีเลยเหรอไอ้เรื่องปัญหาสมัยเด็กๆน่ะเก็บไว้เป็นเรื่องของอดีตได้มั้ยปัจจุบันเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้คนอย่างยายแพทไม่มีทางเปลี่ยนค่ะพี่สิยายเนี่ยร้ายยิ่งกว่างูพิษซะอีกทำซุ่มๆเงียบๆเนียนๆแต่จะแว้งฉกเอาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะฉันว่าเธออคติกับเขาเกินไปนะพี่น่ะเคยถามแพทเขาบอกเขาไม่มีอะไรกับเธอเขาพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับเธอทุกเวลาต่อให้ยายแพทอมพระมาพูดสันก็ไม่เชื่อค่ะเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะนัดทานข้าวกันนัดแพทกับพวกเราพวกเราจะได้สบายใจไงว่ายายแพทกับยายซันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรบาดหมางกันเธอจะได้ปรับความเข้าใจกับยายแพทไม่มีทางอ้อมว่าเราไปเจอเขาสักครั้งพร้อมกันดีไหมคะไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะเจนเจนว่าไงอ่ะเจนก็ว่าตามพวกพี่อะค่ะพวกพี่ว่าไงเจนก็ว่าตามนั้นถ้าพวกพี่ลุยเจนก็ลุยถ้าพวกพี่ถอยเจนก็ถอยค่ะถ้าพี่สี่อยากจะนัดก็นัดใครอยากจะไปก็ไปแต่ซันไม่ไปขอโทษนะคะดูความทิฏฐิของมันดิมันจะรังเกียจอันงอนอะไรนักหนาง านโยคะในสวนใช่ค่ะพี่สิน่าไปนะคะที่จริงพวกเพื่อนพี่ก็ชวนเหมือนกันนะแต่พี่คงไปไม่ได้หรอกเช้าวันหยุดที่บ้านยุ่งมากแหมพี่สิคะพี่สิเนี่ยดูแลลูกแล้วก็สามีมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะแค่วันเดียวเองค่ะน่าจะหาเวลาให้ตัวเองบ้างนะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยเนี่ยระวังจะแก่เร็วนะคะแพทแล้วตอนนี้พี่ดูแก่มากเลยหรออุ๊ยพี่สิคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพี่สีนี่ยังสวยนิ่งอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพี่สีเนี่ยฟิตหุ่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนี่ยนะคะรับรองพี่สีเนี่ยสวยนิ่งมากกว่านี้อีก10เท่าพี่โจเนี่ยไม่ออกไปสนนอกบ้านที่ไหนแน่นอนเลยค่ะนะคะพี่สีแค่วันเดียวเองอะพี่โจกับลูกไม่ว่าอะไรหรอกมั้งคะนะไปด้วยกันเถอะค่ะก็ดีเหมือนกันนะแค่วันเดียวโจน่าจะช่วยดูเด็กๆได้เฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิคะพี่สิเอ้าแล้วพี่สินี่พี่สิมากับใครอ่ะพี่แพทพี่สิมาได้ไงอะคะนั่นน่ะสิคะไหนคุณสิบอกคุณสิไม่ว่างไงคะตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มาพอดีแพทเกลี้ยกล่อมจนพี่สิงห์เนี่ยยอมออกกำลังกายด้วยนะคะซันสบายดีหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็สบายดีนะแต่ตอนนี้รู้สึกคันเนื้อคันตัวยังไงก็ไม่รู้อะแพ้อะไรหรอเปล่ารู้สึกเหมือนมีแมลงสัตว์กัดต่อยอะ
ซันไปก่อนนะคะพี่จูดี้เจอกันที่คอนโดนะอ้อมเจนไปก่อนนะคะพี่สิจะงอนจริงๆนะคะเนี่ยได้เวลาออกกำลังกายแล้วล่ะค่ะพี่สี่ไปกันเลยค่ะไปพวกเราพวกเราสวัสดีค่ะยุ่งหรือเปล่าคะคุณแพทโอ้ทำไมเข้ามาถึงที่นี่ได้เลยครับพอดีแวะมาทำธุระแถวนี้ค่ะก็เลยแวะคุยด้วยแน่ใจไหมคะทำอะไรอยู่คะเนี่ยเลือกวัสดุสำหรับโรงแรมคุณพจน์ครับช่วยเลือกไหมคะจะอ่านเอกสารจะอ่านข้อมูลของคุณแบบที่ออกแบบแล้วทำเพิ่งเสร็จอะค่ะอยากน้องๆเขาอยากให้คุณโจดูอะค่ะจ้ะเอาวางไว้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองเสร็จแล้วคุณปางกลับบ้านได้เลยนะค่ะเราต่อค่ะพี่โจค่ะผมก็หันไปมองหน้าเขาแล้วก็บอกอ้าวเพราะแว่นก็อยู่ที่หัวไม่ใช่เหรอเขาก็หัวเราะใหญ่หัวเริ่มสงสัยจะแก่จริงลืมพี่โจเขาต้องเหนื่อยมากแน่เลยอ่ะใช้งานเขาหนักหรือเปล่าเนี่ยสงสัยจะใช่ครับพี่ปางคะตัวอย่างกระเบื้องที่สั่งไว้มาแล้วนะคะพี่ต้องไปเช็คเหรอค่ะพี่ปางโทรหาใครอยู่หรือเปล่าคะโทรหาคุณสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรป่ะนั่นไปด้วยกันนะคะไปโรงเรียนกันแล้วเหรอครับหืมขอพ่อขอบแก้มทีอย่าคะหัวเสียทรงอ่ะไปไปไปเร็วออมเล็ตอยู่บนโต๊ะนะโจโหมีออมเล็ตด้วยอ่ะเราก็โจบอกว่าอยากกินน่ะก็เลยทำให้กินนึกว่าสิว่าจะลืมไปแล้วสิจ้ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะวันนี้แพทมากินข้าวเย็นด้วยนะคุณว่างหรือเปล่าว่างถ้างั้นมาเร็วๆนะจ้ะนี่แพทมาอีกแล้วอ่ะสงสัยจะติดใจสิแน่ๆบ้าไปนะคุณพ่อจ้ะกินออมเล็ตของลูกด้วยนะเหลือครับคุณแม่เด็กๆณพัฒน์มีของเล่นมาฝากด้วยค่ะมามีให้ทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ข้าวหอมก่อนข้าวหอมเป็นน้องนี่ค่ะชอบไหมชอบมากเลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหณพัฒน์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ของต้นกล้าก็มีนี่ขอบคุณค่ะชอบไหมครับชอบครับอืมยังไม่เคยอ่านเนาะไม่เคยค่ะดีมากเอาไปอ่านให้สนุกเลยแกะเลยแกะเลยสวัสดีค่ะแพทอ้าวพี่สีสวัสดีค่ะ ลูกๆพี่สีเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะแม่คงต้องสอนมาดีมากว่ายสวยทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะทีหลังแพทไม่ต้องซื้ออะไรมานะมาทานข้าวก็พอไม่เป็นไรหรอกค่ะนิดหน่อยพ่อกลับมาแล้วครับเฮ้ยมาหาพ่อที่ไอ้นุ่มมานี่ไอ้พ่อมันแก้ตัวแล้วสิจ๊ะสิทำอะไรเลี้ยงคุณแพทมีเผื่อโจป่ะทำเผื่อทุกคนนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปตั้งโต๊ะก่อนพัดตามสบายนะคะเดี๋ยวทานข้าวกันพ่อครับและพัดซื้อหนังสือมาให้ด้วยครับโอ้นี่2 เล่มเลยค่ะ